สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดในช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะชวนทุกคนมาทำนี่เลยค่ะกล้วยอบแบบง่ายๆนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกล้วยที่เราใช้นะคะพัดจะใช้กล้วยที่มันเพิ่งสุกนะคะคือไม่ได้แบบงอมมากนะคะพัดจะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำนำมาปอกนะคะจะปอกแบบนี้นะคะพอเราปอกกล้วยได้ในปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำหั่นใส่ลงในหม้อทอดเลยนะคะวิธีการก็ทำแบบนี้เลยค่ะผ่า1ลูกเป็น4ชิ้นนะคะหรือว่าจะหั่นยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะค่ะเราก็เรียงให้ทั่วหม้อแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าหม้อทอดกันค่ะสำหรับไฟที่เราใช้นะคะพัดจะใช้อยู่ที่180องศานะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากล้วยอบในหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะกล้วยอบของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะกล้วยอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่มันจะแบบว่าหนึบหนึบหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะคือกล้วยของเรานะคะยังเพิ่งสุกนะคะมันก็จะหนึบหนึบหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบมีความแบบหวานนิดนึงนะคะก็ปล่อยให้กล้วยสุกอีกสักวันหนึ่งนะคะแล้วมาทำนะคะมันก็จะมีความหวานความฉ่ำแล้วก็ความหนึบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่พัดนำมาฝากกันในวันนี้พัดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสารพัดไดอารี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ